โรงเรียนบ้านโนสวัสดิ์หนองไผ่บูรณ์ตั้งอยู่ที่หมู่2บ้านโนสวัสดิ์ตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูก่อตั้งเมื่อวันที่23พฤษภาคมปีพุทธศักราช2516เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สีประจำโรงเรียนคือสีเขียวเหลืองอัตลักษณ์โรงเรียนยิ้มไหว้ทักทายแต่งกายสะอาดคำขวัญของโรงเรียนรักโรงเรียนเหมือนบ้านรักงานเหมือนชีวิตรักศิษย์เหมือนลูกหลานข้อมูลด้านบุคลากรบริหารงานโรงเรียนโดยนางสาวสุพิชพันธุนันมีคณะครูทั้งหมด8คน 1. นางสาวสุกัญญาแสงสิมมาวิชาเอกประถมศึกษา 2. นางสาวศิริลักษณ์ทุมสิงห์วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 3. นางสาววิภาวรรณเพียชินวิชาเอกคณิตศาสตร์ 4. นายอดิศรบุญบุตรวิชาเอกภาษาอังกฤษ 5. นายธีรเมธเสวนาวิชาเอกพระศึกษา 6. นางสาววรัญญามูลอุทกวิชาเอกสังคมศึกษา 7. นางสาวอมรรัตน์คำภาษีวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 8. นางสาวสุรัญญาครองศรีวิชาเอกศิลปะศึกษาอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอาทิห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้องหนังเพื่อการเรียนรู้สนามกีฬาสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์เทคโนโลยีครบทุกห้องเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนใช้รูปแบบ Active Learning พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่ยั่งยืนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัยพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านโดยผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3เน้นการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคนิคที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคลกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อ่านคล่องเขียนคล่องทักษะอาชีพพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามด้านความปลอดภัยในโรงเรียนมีโครงการด้านความปลอดภัยรองรับและฝึกพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะในการเอาตัวรอดทักษะชีวิตส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยขั้นสูงในโรงเรียนและรู้เท่าทันภัยยาเสพติดภายใต้โครงการครูแดผลงานของนักเรียนโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพในด้านต่างๆอย่างเต็มที่1รางวัลเหรียญทองระดับประเทศกิจกรรมการประกวดการแข่งขันแปรรูปอาหาร 2. รางวัลเหรียญทองระดับประเทศการประกวดแข่งขันการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง 3. รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษารองชนะเลิศอันดับ1การประกวดร้องเพลงสากลหญิง4. รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมต่อสมการคณิตศาสตร์ AMAT 5. รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 6. สอบชิงทุนระดับสูงเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง3ได้แก่รางวัลชมเชยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2รางวัลชนะเลิศอันดับที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่3รางวัลชมเชยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3รางวัลชมเชยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5งานผู้บริหารและคณะครูรางวัลระดับประเทศรางวัล
ังเป็นบุคคลที่มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นอย่างดีสามารถปกป้องนักเรียนให้ปลอดภัยสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่20รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีรางวัลครูชนคนคุณธรรมรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันประกวดแปรรูปอาหารศิลปหัตถกรรมครั้งที่70ผลงานโรงเรียนโรงเรียนคุณธรรมระดับ4ดาวโรงเรียนต้นแบบห้องเรียนในศตวรรษที่21โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเรียนทองโรงเรียนปลอดขยะระดับดีมากนี้ทางโรงเรียนบ้านนนสวัสดิ์หนองไผ่บูรณ์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนชุมชนผู้ปกครองและทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองทั้งในและนอกเขตบริการด้วยดีเสมอมาและทางโรงเรียนบ้านนนสวัสดิ์หนองไผ่บูรณ์จะมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและตลอดไปขอขอบพระคุณค่ะ